بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيمAssalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh ขอความสันติความเมตตาความจำเริญจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้โปรดประสบกับพี่น้องผู้ศรัทธาทุกท่านท่านผู้ใหญ่หมัดวงสันนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับที่ได้มีโอกาสนะครับมาพูดคุยกับพี่น้องนะครับวันนี้นะครับจะได้พูดคุยนะครับกับพี่น้องในเรื่องของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่าหลายๆคนตามหน้าเฟซเนี่ยนะครับจะได้โพสต์กันนะครับว่าเป็นวันที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเกิดนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนะอยากเรียนกับพี่น้องว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับในขณะที่เกิดเนี่ยไม่มีใครรู้หรอกว่าเด็กน้อยคนนี้นะครับจะมาเป็นรอซูลแต่ว่าวันที่ตายเนี่ยนะครับแน่นอนเลยนะวันที่ตายเนี่ยเป็นวันที่ชัดเจนที่สุดนะครับคือประวัติศาสตร์ได้บันทึกเอาไว้ว่าเป็นวันที่12เดือนรอบีอุลอาวาลนะครับเป็นวันที่12เดือนรอบีอุลอาวาลนะทีนี้อยากจะบอกนะครับว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงยกย่องแล้วก็ทรงให้เกียรติมากกว่าที่เราเนี่ยยกย่องแล้วก็ให้เกียรตินะในฐานะที่เป็นมนุษย์บางคนเนี่ยยกย่องแล้วก็ให้เกียรติท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยการพอถึงเดือนนี้เนี่ยก็จะจัดเบิร์ธเดย์ให้กับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับพระองค์ทรงเรียกร้องนะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนะครับในฐานะที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นนะครับเป็นบ่าวนะครับได้พระองค์ได้ทรงกล่าวเอาไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานเนี่ยนะครับว่าละกอดมันัลลอฮุอะลัลมุมินีนะอิซบะซะฟีฮิมรอซูลาว่าแน่นอนพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นพระองค์ได้ทรงให้ความปลอดภัยนะให้ความสงบสุขกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาอิซบะซะฟีฮิมรอซูลาในขณะที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงนะครับท่านรอซูลเนี่ยมาให้เป็นอะไรให้ในกลุ่มของพวกเขาเหล่านั้นมินอัมฟูซีฮิมนะครับซึ่งรอซูลก็เป็นมนุษย์เป็นปุถุชนคนธรรมดาที่เหมือนกับพวกเขาเหล่านั้นเป็นชนิดเดียวกันกับพวกเขาเหล่านั้นถ้าหากว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงนะมาลาอิกะห์มามนุษย์ก็อ้างอีกกันแหละว่าทำไมไม่ส่งคนที่เหมือนกับเรามาจะได้พูดกันจะได้เข้าใจกันพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยก็ทรงนะส่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาเนี่ยนะครับให้เหมือนกับพวกเราแล้วก็ส่งมาทำหน้าที่อะไรล่ะยัตลูอะลัยฮิมนะครับส่งมาเพื่อที่จะให้มาเอาอายะเอาองค์การต่างๆเนี่ยอายาติฮีเอาองค์การต่างๆเนี่ยมาอ่านมาเผยแพร่ว่าอยู่ซักกีฮิมแล้วก็มาขจัดปัดเป่านะครับมาชำระล้างทำให้ชีวิตของบรรดามุชริกีนเนี่ยมีความบริสุทธิ์นะครับในเรื่องของอะกีดะห์ในเรื่องของความเชื่อเนี่ยนะครับวัลฮิกมะห์แล้วก็เอาซุนนะห์มาสอนว่าอิงกานูมิงกอบะลุลาฟีดอลาลิมมูบีนแล้วก็หากมาดแม้นว่าก่อนๆนี้เนี่ยพวกเขาเหล่านั้นนะคนในยุคก่อนเนี่ยมิงกอบลุนะครับลาฟีดอลาลิมมูบีนตกอยู่ในสภาพที่ดอลาตกอยู่ในสภาพที่หลงผิดอันนี้เป็นอายะห์หนึ่งที่พระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงประกาศแล้วก็การันตีท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเอาไว้พี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้นะว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นผู้ที่อัลเลาะห์ตะอาลาส่งมาเนี่ยนะครับส่งมาเนี่ยให้เป็นแบบอย่างกับพวกเราในการทำเรื่องราวของศาสนาส่งมาเพื่อให้เป็นที่อะไรการันตีนะครับในเรื่องอิบาดะห์ต่างๆให้กับพวกเราว่าเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับไม่ว่าเราจะทำอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำนั้นถ้าเราหวังความโปรดปราน
จากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลาเราหวังความดีงามจากพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตาลานั้นเราก็จะได้ตามที่พระองค์ทรงสัญญาเพราะอะไรอ่ะเพราะรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นแบบอย่างให้กับเราแล้วก็มายืนยันมาการันตีให้กับเราแต่ถ้าหากว่าเราทำตามที่เราอยากจะทำหรือตามที่ปากคนอื่นเขาบอกว่าทำแล้วมันได้ทำแล้วมันดีทำแล้วมันเป็นอย่างงู้นทำแล้วมันเป็นอย่างงี้ไม่มีใครมาการันตีให้กับเราเลยนะครับเราจะไปเอาผลบุญที่กับที่ใครเพราะว่าคนต่างๆเหล่านั้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้ส่งพวกเขาเหล่านั้นมาเนี่ยเพื่อให้เป็นแบบอย่างนะครับอัลลอฮฺส่งรอซูลมาเมื่ออัลลอฮฺส่งรอซูลมาเนี่ยเราต้องดูใครดูรอซูลเวลาละหมาดเราดูใครดูรอซูลละหมาดเวลามีลูกมีหลานออกมาจะนิกะห์ดูใครถามว่าในยุคของซอฮาบะห์เนี่ยเขามีการนิกะห์ไหมมีเขาทำกันยังไงนะครับในยุคของซอฮาบะเนี่ยมีลูกมีหลานไหมเขาคลอดออกมาเขามีอากีก็นะครับเขาทำกันยังไงอันนี้รอซูลเป็นแบบอย่างและอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นทรงถือสารมานะครับว่าละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮาซานาตุนนะแน่นอนในตัวของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสำหรับพวกเจ้านั้นรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นย่อมเป็นแบบอย่างเป็นแบบฉบับที่ดีงามให้กับพวกท่านทั้งหลายสำหรับใครล่ะลิมังกานะยัรญุลลอฮ์สำหรับคนที่หวังความโปรดปรานนะครับหวังที่จะไปพบไปเจอกับพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเพราะฉะนั้นคนที่หวังจะไปเจอกับอัลลอฮ์เราก็ต้องตามรอซูลนะครับอันเนี้ยเป็นเรื่องที่ว่าพวกเราทุกคนนะครับที่อยู่ในที่นี้ผมเชื่อว่าเรื่องของพื้นฐานเรื่องอากีดะห์อย่างนี้เนี่ยนะเป็นอากีดะห์ที่พวกเราทุกคนนั้นยึดมั่นอยู่เป็นมาตรฐานอยู่แล้วไม่มีใครออกนอกลู่นอกทางไปไหนอย่างแน่นอนนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะได้มาพูดคุยกับพี่น้องในวันนี้คือการเน้นนะครับเน้นเตือนแล้วก็บ่งบอกถึงความเขาเรียกบ่งบอกถึงความจำแนกแยกแยะหรือความแตกต่างในความมีเกียรติของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับว่าเกียรติของรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับนบีก่อนๆเนี่ยแตกต่างกันสิ้นเชิงเลยนะครับพี่น้องครับพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีเนี่ยนะนบีทั้งหมดผมเคยเรียนกับพี่น้องแล้วว่านบีทั้งหมดเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาให้เลือกจากมนุษยชาติมาเนี่ยแสนกว่าจากแสนกว่าเนี่ยเลือกมาเหลือ300กว่า360กว่าคนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเลือกกล่าวในอัลกุรอาน25คนหลังจากเลือกไว้ในอัลกุรอาน25คนเนี่ยนะครับเลือกจาก25เนี่ยเป็นอูลุลอัซมีกลุ่มชนที่มีความตั้งมั่นในอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเท่าไหร่5คนมีนบีอิบรอฮีมมีนบีมูซานบีอีซานบีนูห์นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม5คนเท่านั้นแล้วก็ใน5คนเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงคัดเลือกนะครับให้อยู่ในการอิบาดะห์ของเรา2อย่างในละหมาดด้วยในฮัจญ์ด้วยนะครับในละหมาดเราเวลาเราอ่านตะชาฮุดนะครับอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดหลังจากที่เราตะชาฮุดแล้วเราศอลาวาตต้องศอลาวาตให้ใครให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแล้วก็เวลาในอาซานกล่าวถึงใครอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮ์นั้นต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่มายืนยันว่านี่คือเกียรติยศแล้วก็ศักดิ์ศรีที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงกล่าวทรงยกย่องนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างมากมายเลยในทุกๆเรื่องนะครับทีนี้สิ่งที่จะได้บอกกับพี่น้องเนี่ยนะครับที่จะได้นำเรียนกับพี่น้องเนี่ยนะครับอีกอันหนึ่งก็คือว่าสังเกตไหมพอเวลาเราอ่านอัลกุรอานพอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีอื่นๆเรียกยานูห์โอนูห์เอ๋ยนะครับยานูห์โอนูห์เอ๋ยอิฮบิตบิสลามิมมินนีนูห์เอาเรือจอดได้เลยจอดแบบความอะไรแบบความสงบแบบความปลอดภัยยาอิบรอฮีมคูซิลกีตาพอเวลาเรียกนบีอิบรอฮีมเรียกอิบรอฮีมเอ๋ยนะครับ
ยาซักริยายายะยาเรียกอย่างนี้นะครับเรียกยาซักริยาเรียกยายะยานะครับเรียกนบีอื่นๆเนี่ยเรียกเหมือนกับเรียกคนหนึ่งคนใดนะครับในหมู่พวกเราด้วยกันในหมู่มนุษย์ด้วยกันนะครับทีนี้พอเวลาอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรียกนบีเรียกยังไงรู้ไหมยาอัยยูฮันนบีอยู่โอ้นบีเอ๋ยเห็นไหมครับต่างกันไหมเวลาเรียกนบีอื่นๆเรียกยานัวเรียกเจ้านัวนะครับเรียกเหมือนกับเรียกคนธรรมดาในกลุ่มของพวกเราเลยเรียกนบีอิบรอฮีมก็เรียกยาอิบรอฮีมเรียกอิบรอฮีมเอ๋ยยาอีซายามูซายาซักรียาเรียกแบบนี้แต่พอเวลาเรียกนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมของเราเนี่ยเรียกยังไงยาอัยยูฮันนบีอยู่โอ้นบีเอ๋ยยาอัยยูฮัรรอซูลูโอ้รอซูลเอ๋ยเห็นไหมครับไม่เรียกชื่อแต่เรียกอะไรเรียกตำแหน่งนะครับเรียกฐานันดรศักดิ์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือถ้าคาใดจะเรียกชื่อนบีอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะไม่เรียกนบีแบบเปื่อยๆเรียกแบบเปล่าๆนะครับจะเรียกอะไรมูฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เอายศไปติดท้ายเอาไว้เป็นสารตาตั้งตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่บอกถึงว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงรักแล้วก็ทรงให้เกียรติทรงยกย่องท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างมากมายเลยนะครับอย่างมากมายกว่านบีท่านอื่นๆนะครับพี่น้องครับทีนี้เมื่อเราได้รู้นะครับได้รู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะสิ่งที่เป็นหน้าที่ของเราเนี่ยนะครับก็คือการที่เมื่อเรารู้แล้วเนี่ยว่าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกียรตินบีอย่างนี้เนี่ยเราเนี่ยจะให้เกียรตินบีอย่างไรนะครับเราจะให้เกียรตินบีของเราเนี่ยอย่างไรนะอายะห์หนึ่งนะครับที่อยู่ในสุรอัลอะฮซาบที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้นะครับว่าอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนะอะลันนบีแท้ที่จริงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็มวลมะลาอิกะของพระองค์นั้นยุศ็อลลูนะอะลันนบีนะอัลลอฮฺและมะลาอิกะนั้นทรงประสาทพรทรงศอลาวาตให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างตลอดเวลาเลยและหลังจากนั้นพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็บอกว่าอะไรยาอัยยูฮัลลซีนาอามานูโอ้บรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายซอลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาพวกท่านทั้งหลายก็จงศอลาวาตให้กับท่านนบีแบบศอลาวาตแบบจริงๆจังๆนะครับไม่ใช่ศอลาวาตแบบสนุกสนานหรือว่าศอลาวาตแบบเอาศอลาวาตไปแลกกับสิ่งนู้นสิ่งนี้นะครับให้ศอลาวาตแบบจริงๆจังๆศอลาวาตด้วยกับความรักนะครับศอลาวาตด้วยกับความอะไรความคิดถึงว่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นนบีท่านเดียวถ้าพูดถึงเนี่ยนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติอย่างมากมายเลยนะครับพี่น้องรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานซูเราะห์อะลัมนัชรอห์อ่านได้ไหมพวกเรายังอ่านกันได้นะนะครับอาลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกซูรอห์นี้เนี่ยบางคนเรียกว่าซูรอห์อันอินชิรอห์นะครับเรียกอันอินชิรอห์เรียกซูรอห์อินชิรอห์นะครับอาลัมนัชรอห์ละกะซอดรอกนะครับวะอะไรวะวะวะดอนาละกะวิซรอกวะรอฟานาละกะดิกรอกนะครับพออายะห์นี้ถูกประทานลงมาเนี่ยนะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ยิบรีลถามว่าที่ว่าอัลลอฮ์บอกวะรอฟะนาละกะซิกรอกเนี่ยนะรู้ไหมว่าอัลลอฮ์จะยกย่องเจ้าอย่างไรอัลลอฮ์ถามนบีเพราะอายะห์นี้แปลว่าวะรอฟะนาละกะซิกรอกเราจะยกเกียรติภูมิของเจ้าเนี่ยให้ขจรไปนะครับเกียรติภูมิของเจ้าเนี่ยให้อะไรให้กล่าวขจรไปพออายะห์นี้ประทานลงมาเนี่ยยิบรีลก็ถามท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับถามว่ารู้ไหมว่าอัลลอฮ์จะยกเกียรติเจ้ายกยังไงนะครับนบีก็บอกว่าไม่รู้ยิบรีลบอกว่าอะไรยาซกูรุอิสมะกามาอิสมิฮีการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะยกเกียรติภูมิของท่านนบีเกียรติภูมิของเจ้า
ตามอายะนี้ตามนัยยะของอายะนี้ก็คืออัลลอฮ์จะอะไรจะเอาชื่อของนบีเนี่ยไปกล่าวพร้อมกับชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับก็ลองดูสิว่าเวลาตอนอาซานอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์หลังจากนั้นมุอัซซินจะกล่าวว่าอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดรรอซูลุลลอฮ์นี่ไงนะครับอายะห์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงโปรดประทานลงมาเนี่ยยิบรีลถามเลยว่ามุฮัมมัดแกรู้ไหมว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกจะยกเกียรติภูมิของเจ้าให้ขจรไปทั่วเลยเนี่ยอัลลอฮ์จะยกยังไงนบีบอกไม่รู้ไม่รู้รู้เอาไว้เลยว่าก็คือการที่อัลลอฮ์จะเอาชื่อของเจ้าไปไว้คู่กับชื่อของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่มีข้อเตบคนหนึ่งคนใดเลยไม่มีวิทยากรคนหนึ่งคนใดเลยที่พอเวลากล่าวถึงนามของอัลลอฮ์ปฏิญาณตนถึงอัลลอฮ์แล้วนอกเสียจากเขาจะต้องกล่าวว่าวะชะดูอันนะมุฮัมมัดันอับดูฮูวะรอซูลูอัลลอฮุมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดจะกล่าวถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่มีการอธิบายนักวิชาการตัฟซีรเนี่ยได้อธิบายนะครับถึงนามของนบีมุฮัมมัดที่จะถูกยกย่องเอาไว้พี่น้องครับเมื่อเรารู้อย่างนี้เนี่ยนะสิ่งที่เราจะทำได้ดีที่สุดเลยในเดือนนี้พอเวลาคนพูดถึงเนี่ยนะครับคนจะพูดถึงก็คือต้องอะไรแต่งงานก็ต้องจัดเบิร์ธเดย์ให้กับนบีจัดเมาลิดนะครับเวลาแต่งงานเข้าสุนัตลูกช่วงปิดเทอมก็ต้องมีตรงเนี้ยเอาเข้าไปนะครับหรือว่าทำอะไรก็แล้วแต่ดูได้เลยตอนเนี้ยนะครับในเดือนรอบีอุนาวันเนี่ยนบีเกิดทุกวันนะครับคือจัดอย่างเงี้ยทุกวันเลยคนที่เขาไม่รู้ถึงข้อเท็จจริงตรงนี้เนี่ยนะครับว่าจริงๆแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาทรงรักนบีเนี่ยรักที่สุดรักแบบไม่เหมือนกับที่รักใครเลยก็ดูในอัลกุรอานก็แล้วกันว่าเนี่ยมีไหมอิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่อิบาดะห์อะไรก็แล้วแต่ที่อัลลอฮฺตะอาลาใช้ให้พวกเราทำนะมาลาอิกัตต้องทำไหมอัลลอฮ์เองต้องทำไหมแต่ในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงขึ้นต้นว่าอินนัลลอฮะแท้จริงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นว่ามาลาอิกะตะฮูแล้วก็มาลาอิกัดของอัลลอฮ์ยูซอลลูนะอัลันนบีศอลาวาตให้กับนบีอยู่นะครับแล้วก็คำว่ายูซอลลูนะเนี่ยนะครับเป็นคำที่บ่งบอกเป็นคำกริยาที่เป็นปัจจุบันถึงอนาคตหรือทำภาษาอาหรับก็เรียกอยู่ฟีดูอะไรลิดดาวามอยู่ฟีดุดดาวามคือตลอดไปนะครับตาฟ้าสิ้นดินสลายอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงประสาทพรให้มาลาอิกัตก็จะประสาทพรให้กับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับตาฟ้าสิ้นดินสลายนะอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่บอกนะครับที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกเพราะฉะนั้นพออัลลอฮฺใช้ให้เราละหมาดอัลลอฮฺต้องละหมาดหรือเปล่าล่ะอัลลอฮ์ละหมาดไหมบอกให้ยิบรีลมาบอกว่าละหมาดเลยนะอินนัสลาตะกานัสอัลันมุมีนีนะกีตาบัมเมากูตาแท้จริงการละหมาดนั้นถูกบันทึกเอาไว้เหนือพวกท่านทั้งหลายเหนือบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายนะครับโดยมีการกำหนดเวลาที่แน่นอนอัลลอฮ์ไม่ได้ต้องละหมาดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่ละหมาดนะครับใครเดือดร้อนอัลลอฮ์เดือดร้อนไหมอัลลอฮ์ก็ไม่เดือดร้อนนะครับอัลลอฮ์ไม่เดือดร้อนท่านอิหม่ามนะครับเช็คอุไซมินเนี่ยนะครับได้กล่าวเอาไว้ซึ่งพอเวลาเราฟังแล้วเนี่ยเจ็บปวดมากเลยรู้ไหมว่าวันที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาใช้ให้บรรดามาลีกะหลังจากที่สร้างนบีอาดัมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ใช้ให้นบีให้บรรดามาลีกะสุญูดกับนบีอาดัมนะครับฟาซายะดูทั้งหมดสุญูดหมดเลยนะครับมาลีกัตสุยูดให้กับนบีอาดัมหมดเลยอิลลาอิบลิสนอกจากใครที่ไม่สุยูดอิบลิสนะครับและอิบลิสได้ดิบได้ดีไหมทุกวันนี้พี่น้องเคยรู้ไหมว่าตัวอิบลิสเนี่ยนะครับมันได้ดิบได้ดีไหมไม่ได้ดิบได้ดีเลยอัลลอฮ์ไล่ออกจากความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นการสุญูดตรงนั้นบรรดานักวิชาการตัฟซีรได้อธิบายว่าหมายถึงการสุญูดลิตตออะสุญูดเพื่อเป็นการปฏิบัติตามคำสั่งคำบอกเล่าของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่สุญูดลิลอิบาดะห์
สุญูดตรงนั้นไม่ใช่สุญูดอิบาดะห์นะแต่เป็นสุญูดแบบตออัตว่าอัลเลาะห์ใช้ก็ทำนะครับแต่พี่น้องรู้ไหมว่าถ้าหากว่าเราไม่สุญูดเนี่ยกับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยนะครับถ้าเราไม่สุญูดกับพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราเนี่ยถ้าพูดภาษาบ้านก็คือเราบุเรกว่าอิบลิสอีกทำไมอ่ะก็ที่อิบลิสมันไม่สุญูดน่ะแค่ไม่สุญูดให้กับนบีอาดัมแต่ถ้าเราไม่ได้สุญูดเราไม่สุญูดต่ออัลเลาะห์น่ะอัลเลาะห์เป็นพระเจ้าของใครของนบีอาดัมเป็นผู้สร้างนบีอาดัมเป็นผู้สร้างอิบลิสเพราะนั้นเราเนี่ยฐานะของเราถ้าหากว่าเราไม่สุญูดต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเราแย่ยิ่งกว่าอิบลิสอีกนี่คือสิ่งที่เชคอุไซมีนเนี่ยนะครับได้อะไรเปรียบหรือว่าอนุมานเอาไว้ว่าไออิบลิสที่มันไม่สุญูดมันแค่นบีอาดัมนะแต่ถ้าเราไม่สุญูดทุกวันเนี่ยเราไม่สุญูดกับใครผู้สร้างนบีอาดัมมันยิ่งกว่ามันหนักหนายิ่งกว่าอีกในความชั่วในความเลวร้ายนะครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะว่าพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยให้เกียรตินบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยอย่างมากมายเลยนะครับในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานสิ่งที่เราทําได้ก็คือพยายามในการที่จะเอาซุนนะห์ของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยมาปฏิบัติให้ได้เยอะที่สุดนั่นคือการที่บ่งบอกว่าเรารักนบีรักนบีไม่ได้เอาเสื้อมาสกรีนแล้วก็บอกว่าฉันรักนบีใส่เสื้อแล้วก็ไปไหนประกาศตัวว่ารักนบีนะครับติดเอาไว้ข้างหน้าสกรีนข้างหน้ามั่งสกรีนข้างหลังมั่งแล้วก็บอกว่าฉันเนี่ยรักนบีไม่ใช่นะรักนบีคือการทำตามสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเดี๋ยวจะบอกว่าทำอะไรอย่างไรบ้างนะครับพี่น้องครับครั้งหนึ่งที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะครับเขาได้นั่งคุยกันอยู่นะครับได้นั่งคุยกันอยู่พูดถึงว่าบรรดานบีของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยใครชั้นหนึ่งใครยอดเยี่ยมนะครับซอฮาบะห์ท่านหนึ่งบอกว่านบีที่ยอดเยี่ยมที่สุดต้องนบีอีซาอะลัยฮิสสลามพี่น้องดูนะต้องนบีอีซาอะลัยฮิสสลามแจ๋วที่สุดถามทำไมล่ะเพราะนบีอีซาเนี่ยได้ชื่อได้ฉายานามว่าเป็นกาลีมาตุลลอห์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงประกาศสิทธิ์ว่าให้เกิดมาเพราะนบีอีซาเกิดมามีแต่แม่ไม่มีพ่อเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์บอกว่าอะไรนบีอีซาต้องแจ๋วที่สุดเพราะเป็นกะลิมะตุลลอฮ์อัลลอฮ์บอกให้เกิดก็เกิดการเกิดของอะไรของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนะครับอัลลอฮ์บอกให้เกิดก็เกิดเพราะฉะนั้นนบีอีซาแจ๋วที่สุดซอฮาบะห์นั่งตั้งวงคุยพี่น้องมองภาพอย่างนี้นะนบีอีซาแจ๋วที่สุดส่วนซอฮาบะห์อีกท่านนึงบอกว่าไม่ใช่แจ๋วที่สุดต้องนบีมูซานะครับแจ๋วที่สุดเนี่ยต้องนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนะทำไมอ่ะเพราะนบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั่นเป็นกาลีมุลลอห์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นสนทนาด้วยเห็นไหมครับซอฮาบะห์แต่ละคนที่พอเวลาพูดเนี่ยไม่ได้พูดแบบน้ำหกกระจกแตกอ้างกันเถียงกันไปข้างๆคู่ๆเหมือนที่พวกเราพูดกันนะครับจะเอาชนะกันอย่างเดียวแต่ว่าซอฮาบะห์แต่ละท่านที่พูดกันนั้นจำกุรอานทั้งหมดนะครับที่บอกว่านบีอีซาอะลัยฮิสสลามเป็นกะลิมะตุลลอห์นั้นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวไว้ในตอนท้ายๆของซูเราะห์ยาซีนว่าอินนามาอัมรูฮูอิซาอารอดาชัยอันอัยยะกูละละฮูกุนฟะยะกูลเห็นไหมงานของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเมื่อพระองค์ทรงปรารถนาที่จะให้อะไรเกิดขึ้นนะครับพระองค์ก็จะทรงประกาศสิทธิ์ออกมาว่ากุนจงเป็นจงมีแล้วเป็นยังไงฟะยะกูลมันก็มีเพราะฉะนั้นนบีอีซาอะลัยฮิสสลามจึงเป็นกะลิมะตุลลอห์เพราะอัลลอฮ์บอกว่าจงเกิดมันก็เกิดมาด้วยคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ผ่านการปฏิสนธิไม่มีการอะไรล่ะไม่ต้องผ่านมดลูกไม่ต้องมีเพศชายก็เกิดได้เพราะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เกิดเพราะฉะนั้นซอฮาบะห์ท่านแรกก็เลยบอกว่าโอ้ต้องอีซาเนี่ยแจ๋วกว่าเพื่อนเพราะว่านบีอีซานั้นอัลลอฮ์ให้เกิดมาเรียกว่ากะลิมะตุลลอห์ส่วนซอฮาบะห์อีกท่านบอกต้องมูซาเพราะว่านบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั้นเป็นกาลีมุลลอห์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์พูดด้วยนะครับเป็นผู้ที่อัลลอฮ์สนทนาด้วยเพราะอะไรอ่ะ
พราะว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้กล่าวไว้ในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานว่าวากัลละมัลลอฮูมูซาตักลีมาแท้ที่จริงแล้วอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงสนทนากับนบีมูซาอย่างแท้จริงซอฮาบะห์ท่านนี้อ้างกำปั้นทุบดินไหมพี่น้องลองนึกดูสินะครับไม่ได้อ้างกำปั้นทุบดินเลยนะยกอายะห์อัลกุรอานมาคุยกันหมดเลยเพราะนั้นต้องนบีมูซาเพราะอัลลอฮ์พูดกับนบีมูซาที่นบีอีซาอัลลอฮ์ให้เกิดมานั่นก็ยังก็แค่เป็นกะลีมาตุลลอแต่นบีมูซาอะลัยฮิสสลามนั่นเป็นกะลีมุลลอเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นสนทนาด้วยซอฮาบะห์อีกท่านบอกไม่ใช่เห็นไหมครับไม่ใช่ต้องนบีอิบรอฮีมเพราะนบีอิบรอฮีมนั่นเป็นคอลีลุลลอเห็นไหมครับคอลีลแปลว่าพระสหายที่สนิทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซอฮาบะห์ท่านนี้ก็ยกอายะห์อัลกุรอานมาบอกว่าอะไรพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่าวัตตะคอซัลลอฮูอิบรอฮีมาคอลีลาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงยึดเอานบีอิบรอฮีมนั้นเป็นคอลีลเป็นญาติเป็นพระสหายที่สนิทของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในขณะที่ซอฮาบะห์นั่งตั้งวงคุยกันอยู่เนี่ยนบีก็เดินออกมานะครับนบีเดินออกมานบีได้ยินหมดเลยที่ซอฮาบะห์ได้พูดกันเนี่ยนะครับนบีได้ยินหมดเลยนบีก็บอกว่ามังกอลาอินนาอีซากะลิมาตุลลอฮ์ฟะฮาดาฮักใครก็ตามที่บอกว่านบีอีซาเนี่ยเป็นกะลิมาตุลลอฮ์เป็นคำพูดของอัลลอฮ์ฟะฮาดาฮักใช่ถูกต้องว่ามังกอลาอินนามูซากะลีมุลลอฮ์ฟะฮาดาฮักส่วนคนที่บอกว่าใครที่คนที่บอกว่านบีมูซาเป็นกะลีมุลลอฮ์เป็นผู้ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพูดทรงสนทนาด้วยฟะฮาดาฮักใช่ถูกต้องนบียอมรับนบีบอกถูกนะว่ามังกอลาอินนาอิบรอฮีมาคอลีลุลลอฮ์ใครก็ตามที่พูดว่าอิบรอฮีมเป็นคอลีนเป็นผู้ที่เป็นพระสหายที่สนิทกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นฟะฮาดาฮักใช่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกใช่ถูกต้องนะครับที่พูดอย่างนั้นนะว่านบีอิบรอฮีมเป็นคอลีนเป็นผู้ที่สนิทสนมกับอัลลอฮ์ตะอาลาใช่ก็เพราะทั้งหมดมาจากอายะห์กุรอานหมดเลยแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไงวะลากินนีฮาบีบุลลอฮ์แต่ฉันเป็นฮาบีบนะของอัลลอฮ์ฉันเป็นฮาบีบเป็นผู้ที่อัลลอฮ์ตะอาลาทรงรักทรงสนิทสนมนะวัลฮาบีบอักรอบุมินันคอลีนคำว่าฮาบีบนั้นใกล้อัลลอฮ์นะสนิทกับอัลลอฮ์มากกว่าคำว่าคอลีนและนบีก็บอกตอนท้ายหะดีษว่าอะไรว่าลาฟักรอฉันไม่ได้โอ้ฉันไม่ได้อวดนะเห็นไหมครับอันนี้คือมาการนะตำแหน่งของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับที่อะไรที่ไม่ได้มาคุยกันแค่เฉพาะพวกเราแต่คุยกันแค่พวกเราก็นะไม่เป็นไรหรอกเอาว่ากันไปจะทำอะไรก็ทำมันดีก็ทำกันไปแต่ว่าเรื่องของการยกฐานันดรศักดิ์เนี่ยเขาคุยกันมาเรื่องของอะไรเรื่องของนบีเนี่ยไม่ใช่เพิ่งมาคุยเมื่อวานไม่ใช่มันเพิ่งมาคุยปีที่แล้วหรือมา30ปีที่แล้วแต่เขาคุยกันตั้งแต่ในยุคของซอฮาบะห์ในขณะที่นบีมีชีวิตอยู่เนี่ยเขาก็พูดเขาก็คุยกันแล้วนะครับด้วยเหตุนี้เรียนกับพี่น้องนะว่านบีของเราเนี่ยนะครับไม่ว่าจะถูกว่าถูกทำร้ายถูกอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเมื่อถูกว่าซวยว่าเป็นคนไม่ดีอัลลอฮ์ลงกุรอานมาดักว่าอัลลอฮ์ทิ้งว่าอัลลอฮ์ปล่อยปละละเลยไม่สนใจแล้วนะครับพอมุชริกีนว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะลงอัลกุรอานมาดักบอกไอ้มุฮัมมัดตอนนี้เป็นไงเพราะว่าฮีขาดไปช่วงนึงอ่ะพี่น้องครับวะฮีขาดไปช่วงนึงอ่ะนะพวกมุชริกีนบอกเป็นไงล่ะมุฮัมมัดชัยฏอนของเจ้าทิ้งเจ้าแล้วมันเรียกอย่างนั้นเลยนะเรียกว่าชัยฏอนทิ้งเจ้าแล้วตอนนี้ติดต่อกับใครได้มั่งล่ะนะครับว่าไม่มีใครมาพูดไม่มีใครมายุ่งไม่มีใครมาสอนแล้วไม่มีเสียงอะไรมาบอกเจ้าแล้วใช่ไหมนะครับอัลลอฮฺตะอาลาทรงลงอายะอัลกุรอานมาว่าไงวัดดูฮาขอสาบานกับเวลาสายนะครับ
วัดดูฮาวันไลลีอิดาสยานะครับมาวัดดาอกะรอบบุกะวามากอลาก่อนที่จะยืนยันว่าอัลลอฮ์ไม่ทิ้งนบีน่ะอัลลอฮ์สาบานด้วยกับสองอย่างที่สำคัญสาบานกับเวลาสายสาบานกับเวลากลางคืนนะครับสิ่งที่ตกหลังจากก่อซ้ำจากสาบานนั้นสิ่งนั้นต้องสำคัญทั้งหมดที่อัลลอฮ์สาบานไว้กับการเวลาสาบานไว้กับเวลาต่างๆสิ่งที่ตกมาหลังจากการสาบานของอัลลอฮ์นั้นแปลว่าเรื่องนั้นต้องเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะนั้นที่อัลลอฮ์ตะอาลาจะบอกกับนบีว่านบีเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ทิ้งหรอกนะมาวัดดากะรับบุกะวะมากอลาอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไม่ทิ้งเจ้าก่อนที่จะบอกเรื่องนี้ขอสาบานก่อนสาบานกับสิ่งที่สำคัญกับชีวิตของมนุษย์ก่อนนะครับเวลาสายการเวลาที่มีความสำคัญก็คือว่าเวลาที่มีความสำคัญเนี่ยเราไม่สามารถที่จะเอามันกลับย้อนกลับมาได้เลยวันนี้ก็คือวันนี้พอมืดแล้วก็คือวันต่อไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นอัลลอฮ์จะบอกพอนบีลูกตายนะครับอิบรอฮีมที่เป็นลูกของมารยากิฟติยะเนี่ยนะครับลูกชายตายนะบรรดามุชริกีนก็เอาไปพูดกันนะภาษาบรรดาเขาเรียกกันนะมุลลี่นะเอาไปพูดกันเนี่ยซวยออกมาเนี่ยเพราะว่าคนในยุคยาฮิลียะเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าลูกผู้ชายเนี่ยเป็นหัวแก้วหัวแหวนเลยเป็นที่เชิดชูวงตระกูลนะครับและในมันก็ไม่ใช่มีแค่ในยุคยาฮิลียะนะมันก็ติดเรื่อยมาจนกระทั่งในยุคของพวกเราจนกระทั่งบางเชื้อชาติเนี่ยต้องลูกผู้ชายเห็นไหมต้องลูกผู้ชายเลยเนี่ยเป็นเอกเลยนะครับในยุคยาฮิลียะพอเกิดลูกผู้หญิงมาเป็นไงฆ่าฝังนะครับฝังทั้งเป็นแต่นบีเนี่ยมีลูกผู้ชายมาลูกผู้ชายเสียชีวิตมุชริกีนก็บอกเนี่ยซวยมูฮัมหมัดเนี่ยเป็นคนซวยเป็นคนที่ไม่ใช้ไม่ได้ดูสิลูกออกมาในลูกผู้ชายออกลูกผู้ชายออกมาก็ยังตายเลยเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ลงมาอินนาอะตอยนากัลกาวซัดฟาซอลเลลิร็อบบิกะวันฮัดอินนาชานีอะกะฮูวัลอับตัดก่อนที่จะบอกว่าใครที่มาว่านบีซวยพวกมันน่ะซวยกว่าน่ะอัลลอฮ์บอกอินนาอะตอยนากัลกาวซัดมูฮัมหมัดเราได้ประทานกาวซัดให้กับเจ้ากาวซัดคือชื่อของแม่น้ำสายหนึ่งในสวงสวรรค์นะครับเราได้ประทานท่านกาวซัดให้กับเจ้านะฟาซอลลิลิร็อบบิกะวันฮัดจงละหมาดแล้วก็จงเชื่อสัตว์พีทานนะครับตรงนี้อายะห์นี้เนี่ยนักวิชาการก็บอกนี่พูดถึงเรื่องของการละหมาดอีดพูดถึงเรื่องของการทำกุรบานนะครับอินนาชานีอะกาฮูวัลอับตัดคนที่เกลียดเจ้านั่นแหละคนที่ไม่พอใจเจ้าล่ะที่บุลลี่เจ้านั่นแหละเป็นยังไงฮูวัลอับตัดคนซวยเห็นไหมแค่วันนี้มีคนว่านบีเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ลงอายะห์อัลกุรอานมาดักหมดเลยนะครับลงอัลกุรอานมาว่ามาโต้ตอบด้วยทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกว่าอัลลอฮฺซุบฮานะตะอาลาเนี่ยทรงรักมักกะนะตำแหน่งของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่เหมือนกับนบีอะไรทั้งสิ้นพี่น้องรู้ไหมว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่ยืนยาวที่ยืดยาวเลยเนี่ยนะครับหะดีษบทหนึ่งนะบอกว่าอะไรบอกว่าพอเวลาวันกิยามัตเนี่ยบรรดาประสบนิกรของแต่ละนบีพาไปหานบีของตัวเองหมดประสบนิกรประชาชาติอุมมะห์ของนบีนูห์ก็พาไปหานบีนูห์บอกนูห์ช่วยด้วยเถอะกิยามัตแล้วช่วยด้วยนบีนูห์บอกว่าฉันก็ช่วยไม่ได้หรอกนะอัลลอฮ์ใช้ทำงานก็ทำให้อัลลอฮ์เนี่ยได้ไม่สำเร็จนับซีตัวใครตัวมันบอกอย่างนั้นนะตัวใครตัวมันพาไปหาอุมัดของนบีอิบรอฮีมไปนบีอิบรอฮีมก็บอกว่านับซีตัวใครตัวมันไปหานบีไหนทั้งหมดเลยที่จะให้ชะฟาอะในวันกิยามะห์เนี่ยนะครับและทุกๆนบีบอกว่าไงไปหามุฮัมมัดนู่นให้สั่งให้ประชาชาติของตัวเองเนี่ยให้ไปหานบีมุฮัมมัดคนที่จะชะฟาอะได้ในวันนั้นวันกิยามะห์คือนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอื่นๆบอกนับซีทั้งหมดไปนับซีว่าตัวฉันก็แปลว่าตัวใครตัวมันฉันก็เรื่องของฉันเรื่องของแกก็เรื่องของแกไปเถอะต่างคนต่างไปวันนี้ตัวใครตัวมันวันกิยามะห์รู้ไหมว่านบีของเราพูดยังไงอุมมะตีประชาชาติของฉันประชาชาติของฉันเห็นไหมครับมีนบีเดียวที่เป็นห่วงประชาชาติ
แล้วข้อคำพูดของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่พูดนบีอื่นไม่ใช่หมายความว่าไม่ห่วงแต่ว่าทุกคนคิดว่าศักยภาพของตัวเองเนี่ยไม่พอหรอกที่จะไปชะฟาอะห์บรรดาประสบนิกรในวันนั้นน่ะต้องมุฮัมมัดอย่างเดียวถึงวันนั้นต้องมุฮัมมัดอย่างเดียวเพราะฉะนั้นทุกคนพาไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้ใช้ให้ไปหานบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องเห็นไหมครับว่านบีของเรานี่เป็นอย่างนี้ตำแหน่งนะครับขึ้นสะพานซิรอตอลมุสตะกีมจะอยู่รอจนกระทั่งประชาชาติประสบนิกรเนี่ยคนสุดท้ายขอดุอาให้จนกระทั่งหมดคนสุดท้ายอยู่ที่ไหนอยู่ที่ต้นสะพานซิรอตอลมุสตะกีมนะครับอยู่ที่ต้นสะพานของสะพานซิรอตอลมุสตะกีมเลยแล้วก็บอกพอคนนี้ขึ้นสะพานเดินข้ามสะพานอุมัดข้ามสะพานไปนบีจะบอกว่าไงยารอบซัลลิมฮูซัลลิมฮูโออัลลอฮ์จ๋าขอให้อัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยไปยืนขอดุอาให้นะครับอัลลอฮ์จ๋าขอให้อัลลอฮ์ให้ความปลอดภัยด้วยจนกระทั่งคนสุดท้ายนะครับนี่คือสิ่งที่นบีจะช่วยเราเนี่ยเราไม่ใช่ไม่หวังว่าเราไม่ได้ละหมาดเดี๋ยวนบีช่วยบางคนเชื่อแบบผิดๆไม่เป็นไรหรอกไปวันที่ฮิซาบวันที่ช่างผลละบุญแล้วเนี่ยเดี๋ยวข้างบุญของเราน้อยนบีเอาสารบันใส่ให้อยู่บนดุนยาต่อต้านนบีพี่น้องเคยได้ยินไหมว่าถ้าข้างผลละบุญข้างผลละบุญน้อยเนี่ยเดี๋ยวไปเอาสารบันนบีเอาสารบันนบีไปช่างมีคนที่มีอากีดะอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้จะไปรอสารบันนบีไม่ได้ละหมาดนะนบีจะให้ไหมจะรู้จักไหมอาจารย์อบีดีนบอกกับพี่น้องแล้วว่า3คำถามเท่านั้นที่อัลลอฮ์จะถามในวันที่เรานอนในหลุมกูโบสนะครับทุกอย่างกลับหมดเลยในขณะที่เราเข้าไปอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยทุกอย่างจะกลับหมดนะครับนอกจากอะไรเหลืออย่างเดียวยัตตะบิอุนไมยิตุอะไรซาลาซุน3อย่างจะตามไปในกูโบสเนี่ย3อย่างเนี่ยจะตามไปนะฟายัรยูอิสนานี่แล้วก็2อย่างจะกลับนะวายะบกอมาอาฮูวาฮิดุนจะอยู่กับเราแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นในหลุมกุโบสสองอย่างที่กลับอะไรอ่ะอัฮลูฮูวามาลูฮูนะครับภรรยาสามีลูกพอฝังเสร็จเรียบร้อยแล้วฝาโลงถูกปิดตึ้มไปแล้วถูกเอาใส่ในหลุมแล้วเอาดินกบแล้วทุกคนเหยียบให้แน่นพอเสร็จเรียบร้อยแล้วมีใครอยู่กับเราไหมไม่มีกลับนะครับลูกอยู่ไหมกลับเมียอยู่ไหมกลับนะครับฝ่ายับกอมาอหูวาฮิดุนจะเหลือแค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้นคืออามาลูฮูอามันของเราที่เราจะอยู่นี่ไงที่เราได้นั่งที่เราได้ฟังที่เราได้เรียนรู้นี่แหละที่จะอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใครไม่มาไม่มีเพื่อนไม่เป็นไรพี่น้องรู้ไหมว่าในสิ่งที่ท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดเอาไว้เนี่ยนะยืนยันเอาไว้เนี่ยอย่างเดียวเท่านั้นที่จะเป็นเพื่อนเราอายะห์อัลกุรอานบอกหมดเลยว่าซอยทุกคนออกจากเราหนีห่างจากอัยฟิรุนมัรุอันอาคีนะทุกคนหนีหมดเลยนะพ่อหนีจากลูกลูกหนีจากแม่หนีจากสามีหนีจากภรรยาทุกคนไม่มีใครอยู่กับเราในอัลกุรอานบอกแล้วในซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอิกรออุลกุรอานะอ่านอัลกุรอานศึกษาอัลกุรอานคําว่าอ่านในที่นี้เนี่ยพร้อมกับการศึกษาด้วยนะครับศึกษาอัลกุรอานฟาอินนะฮูยะตีชะฟีอันยามัลกิยามะติลิซอฮิบิฮิเพราะว่าอัลกุรอานนั้นยะตีชะฟีอันจะมาเป็นผู้ที่ช่วยเหลือเรามาเป็นเพื่อนเรานะให้กับคนที่อ่านเพราะฉะนั้นสรุปแล้วในวันนั้นทุกคนกลับหมดนบียืนยันว่าอะไรอยู่กับเราอามันของเราและอามันที่อยู่ก็คืออัลกุรอานจะมาอยู่กับเรานะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องครับไม่มีใครอยู่กับเราได้เลยนะครับไม่มีใครอยู่กับเราได้เลยนั้น3คำถามที่มาลาอิกัตจะถามเราหลังจากที่ทุกคนเดินกลับหมดแล้วเรานอนอยู่ในหลุมกุโบสเราฟังเสียงรองเท้าแตะที่เดินที่ถูกอะไรกระทบพื้นดินเนี่ยเดินออกไปกลับออกไปจนกระทั่งคนสุดท้ายมาลาอิกัตเข้ามาถามมาร็อบบูกาใครเป็นพระเจ้าของท่าน
อยู่ข้างบนไม่เคยฟังสิเรื่องของพระเจ้าแล้วก็ไปติวเข้มกันพอตายแล้วไปติวเข้มเชิญตัวอิหม่ามมาติวเข้มกันเต็มเลยนะเอาอะเลมอะเลมโต๊ะอะเลมใหญ่ๆมาติวเข้มมาละอิกัดมาไม่ต้องกลัวนะบอกเลยนะอัลลอฮ์เป็นพระเจ้ามูฮัมหมัดเป็นรอซูลตอบให้เก่งเลยนะภาษาที่จะตอบวันนั้นมันไม่ใช่ภาษาแบบที่ว่าเรานั่งฟังกันแล้วเราเอาไปพูดต่อไม่ใช่นะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่วันที่เราจะเอาไปตอบในหลุมกุบฏไม่ใช่ว่าไปติวเข้มแค่เพียง10นาที15นาที20นาทีแล้วก็สามารถที่จะตอบได้ภาษาในวันนั้นคืออามันของเราที่เราสามารถที่จะตอบกับอัลลอฮ์ว่ามาดีนุกะศาสนาอะไรนะครับศาสนาอะไรบางคนนี่กอดอกยังไม่อยู่เลยนะครับจับกอดอกเนี่ยไม่เคยอยู่บนเดินอยู่เนี่ยกอดอกไม่ได้ทำนู่นทำนี่นะครับหานู่นหานี่ทำได้ทุกอย่างสองมือเนี่ยแต่ไม่เคยกอดอกสำรวมตัวเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาไปกอดอกเอาวันสุดท้ายวันที่อิหม่ามจับกอดให้พี่น้องลองนึกนะวันที่อิหม่ามหรือว่าวันที่ครอบครัวจับเอาตั้งให้บางคนตั้งไม่อยู่ด้วยนะตั้งไหลลงต้องเอาผ้าเช็ดหน้าผูกพี่น้องเคยเห็นไหมนะครับต้องเอาผ้าผูกเอาไว้อีกเพราะมันไม่เคยที่จะเกาะเลยเนี่ยไม่เคยที่จะเกาะตอนที่มีชีวิตอยู่ตอนที่เดินได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นว่ามาดีนุก้าไม่ใช่ไปสอนกันแค่นี้ทำมั่งหรือเปล่าทำอะไรบ้างกับศาสนานะครับว่ามันนบียุก้าใครคือนบีของท่านตอบไม่ได้ครับทำไมทำซุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่าไปหวังสารบัญจากท่านนบีนะนบีรักนบีเมตตานบีโปรดปรานห่วงที่สุดคือพวกเรานะครับห่วงที่สุดคือพวกเราแต่ว่าไม่ได้ห่วงแบบจะไปช่วยแบบอะไรเอาสารบัญไปตั้งให้แล้วก็รอดเอาสารบัญไปตั้งให้แล้วก็รอดนะครับการติวเข้มตรงนั้นอ้าวนิดนึงนะการติวเข้มตรงนั้นเนี่ยมีหะดีษบทหนึ่งที่คนกล่าวว่าพอเวลามาลาอิกะห์มาจะมาสอบสวนมาเจอคนกำลังสอนกันอยู่อย่างเงี้ยมาลาอิกะห์จูงมือกันกลับนี่เรื่องอะกีดะห์นะครับพี่น้องมาลาอิกะห์จูงมือกันกลับบอกไปเฮ้ยเรามาถามคนที่เขากำลังสอนยังไงมันก็ตอบได้กลับฮะแล้วก็นี่ไงถือเอาหะดีษบทเนี่ยมาแล้วก็เสร็จแล้วก็เอามาสอนกันเป็นวรรคเป็นเวรเลยนะครับเสร็จแล้วเป็นไงกลับถามว่ามาลาอิกะห์น่ะทำหน้าที่นะครับในซูเราะห์อัตตะฮรีมอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าลายะซูนัลลอฮะมาอะมารุมวะยัฟอะลูนะมายุมารุนมาลาอิกะห์จะทำหน้าที่ในสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้แล้วก็จะอะไรจะไม่ทรยศอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานี่มาถึงไม่ทำหน้าที่อ่ะเป็นมาลาอิกะห์ได้มาถึงมาเจอเขาสอนบอกยังไงมันก็ตอบได้เพราะนั้นไม่ใช่ความเข้าใจอย่างนี้มันเป็นเรื่องอะกีดะห์นะแล้วก็เรื่องศรัทธาในมาลาอิกะห์เนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเป็นรุกลหนึ่งที่เป็นรุกลอีมานนะครับพี่น้องไม่ใช่เราไปเข้าใจกับมาลาอิกะห์แบบนี้นะครับมาลาอิกะห์กลับมาเจอคนสอนกลับมาเจอคนเฝ้ากลับบางกลุ่มถึงต้องสอนบางกลุ่มถึงต้องเฝ้ากันอยู่ไม่ยอมออกไปไหนเพราะถ้าคนยังอยู่มาลาอิกะห์ไม่มานี่ไงนี่พอเราเชื่อแบบนี้เพราะฉะนั้นว่ามันนบียุกะห์ใครเป็นนบีของท่านเราต้องทำซุนนะห์ของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นในเดือนนี้พี่น้องครับฝากกับพี่น้องนะว่าศ็อลวาตให้กับนบีเยอะๆนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าให้เราเนี่ยศ็อลวาตให้กับท่านนะมันศ็อลลาอะลัยยะศ็อลาตันวาฮิดะตันศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอนใครก็ตามที่ศ็อลวาตให้กับฉัน1ครั้งเท่านั้นนะศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิบิฮาอัชรอนอัลลอฮ์จะศ็อลวาตให้กับเขา10ครั้งอัสศ็อลวาตุมินัลลอฮิอัลมักฟิรอการศ็อลวาตที่อัลลอฮ์ศ็อลวาตให้กับเราก็คืออัลมักฟิรออัลลอฮ์อภัยโทษให้นี่คือการกัฟฟาร์แค่เพียงศ็อลวาต1ครั้งให้กับนบีอัลลอฮ์กัฟฟาร์บาปให้เรา10อย่างนี่คือสิทธิที่เราได้นะครับรับอาซานนะครับพอเวลาลาอิลาฮิลลอฮ์จบสุดท้ายเราว่าตามที่มุอัซซินเขาว่าทั้งหมดเลยแล้วเสร็จแล้วเราก็บอกรอดีตุบิลลาฮิร็อบบาวะบิลอิสลามดีนาวะบิมุฮัมมัดินนบีวะรอซูลาอัลลอฮุมมะร็อบบะฮาซิฮิดดะวะติตามะที่เราว่ากันเนี่ยนบีว่าใครที่ได้ยินแล้วก็กล่าวตอนจบอาซานแบบนี้ฮัลลัตลีชะฟาตีนะ
ขาจะได้เข้ามาอยู่ในชะฟาอะห์ของฉันจะได้อยู่ในการช่วยเหลือของฉันนบีจะช่วยเหลือด้วยยากไหมศอลาวาตยากไหมพี่น้องครับเพราะนั้นของที่นบีบอกแนะนำไว้ในง่ายทั้งนั้นเลยเราไปหาเอาของยากๆมาทำกันเองแล้วก็มานั่งเถียงกันนี่คือสิ่งที่ไม่ต้องเถียงกันเลยนะครับและผมที่มาพูดวันนี้ก็ไม่ได้พูดให้พี่น้องกลับไปเถียงกับใครนะแต่พูดให้ทำเลยรู้แล้วทำเลยแล้วก็ให้รู้ไว้ว่านี่คืออะกีดะห์ของเราเพราะเชื่อเรื่องนบีเนี่ยมันเป็นอะกีดะห์มันเป็นรุกนอีมานนะครับเราต้องเชื่อให้ถูกแล้วก็ทำให้ถูกด้วยทำไมล่ะซอฮาบะห์ของนบีเนี่ยนะครับนบีมีหะดีษที่รายงานมาว่าตอนที่เราจะเจอกับนบีอีกตอนนึงคือที่อัลฮาวดุนะครับที่อะไรสระน้ำทิพนะครับนบีนั่งอยู่แล้วก็ในขณะที่นั่งอยู่เนี่ยมีมลาอิกะห์กำลังทำยังไงไล่ต้อนเอาคนกลุ่มหนึ่งออกไปให้พ้นไม่ให้เข้านบีบอกว่าอุมมะตีให้เข้ามาปล่อยให้เข้ามาประชาชาติของฉันนี่ประสบนิกรของฉันปล่อยให้เขาเข้ามาปล่อยให้เขาเข้ามานะครับให้เขาเข้ามานะมลาอิกะห์บอกว่ากลุ่มนี้ให้เข้าไม่ได้หรอกนบีตายยังไม่ทันอะไรเลยเปลี่ยนแปลงหมดเลยสิ่งที่นบีสอนไว้ไม่ทำเลยเห็นไหมครับไม่ทำเปลี่ยนแปลงบิดเบือนเปลี่ยนศาสนาของนบีแล้วเราจะไปให้อะไรจะไปได้กินแม่น้ำตรงนั้นเพราะว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยเราสูงสลัลลอฮฺสัลลัมนะครับมีหะดีษที่รายงานเอาไว้ว่าแก้วหรือว่าจอกที่จะใช้ตักน้ำกินเนี่ยแผ่วพาวเท่ากับดวงดาวบนท้องฟ้าบางคนนบีตักให้ด้วยกับพระหัตด้วยกับมือของท่านนบีเองบางคนก็ไปตักอยู่เองแต่บางคนเป็นไงถูกไล่ออกพี่น้องเลือกเอาว่าพี่น้องจะเป็นคนที่ถูกเชื้อเชิญเข้ามาหรือว่าเป็นคนที่ถูกไล่ออกไปเห็นไหมครับเพราะนั้นในเดือนนี้นะวันที่นบีเกิดไม่มีใครรู้แต่วันที่นบีตายเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่าซอฮาบะห์เศร้าโศกเสียใจครึ่งโลกซีกโลกหนึ่งที่ซอฮาบะห์นะครับเสียใจวันที่นบีตายเพราะอะไรอ่ะเพราะอะไรแม่นมของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมน่ะร้องไห้นะในขณะที่ร้องไห้อยู่เนี่ยนบีไปซอฮาบะห์อบูบักรกับอุมัรไปเจอนะครับตอนแรกอุมัรเองก็สติขาดเหมือนกันนะใครบอกนบีตายเดี๋ยวจะฆ่าให้หมดเห็นไหมครับแต่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยนะอบูบักรเตือนสตินบีบอกว่าแต่เตือนสติของอุมัรบอกอุมัรมังกาไนยะอับดุมุฮัมมัดันฟาอินนะมุฮัมมัดันกอดมาตะใครที่อิบาดะห์ตามที่มุฮัมมัดสอนวันนี้มุฮัมมัดตายแล้วนะจับเสื้อแล้วก็เตือนสติอบูบักรเตือนสติอุมัรว่ามังกาไนยะบุดุลลอฮะฟาอินนัลลอฮะให้ยุลัยยะมูตุอับดันแต่ใครที่เป็นบ่าวของอัลลอฮ์ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีชีวิตอยู่พระองค์ทรงชีวินไม่ตายตลอดไปแต่ถ้าหากว่าเราเป็นอะไรเป็นอุมมะห์เป็นบ่าวของมุฮัมมัดเนี่ยนะเป็นอะไรเป็นประสบนิกรของมุฮัมมัดรู้ว่าวันนี้มุฮัมมัดตายแล้วเพราะมุฮัมมัดก็เป็นคนเหมือนกับเราแต่ถ้าเป็นบ่าวของอัลเลาะห์ไม่ตายนะครับอุมัดได้สติพอไปบ้านของแม่นมของนบีไปเจอกำลังร้องไห้อยู่อุมัดก็ถามเลยว่าทำไมที่ร้องไห้เนี่ยกลัวว่ามุฮัมมัดไปอยู่กับอัลเลาะห์เนี่ยอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูมุฮัมมัดเนี่ยไม่ดีเท่ากับที่เธอเลี้ยงดูที่ดูแลมุฮัมมัดหรือซอฮาบะห์สองคนถามแม่นมนะครับว่ากลัวว่าจะอัลลอฮ์เนี่ยจะดูแลไม่ดีเหมือนกับที่เธอดูแลกันนั้นหรือนะแม่นมบอกว่าไงเปล่าเพราะว่าวันนี้วันที่มุฮัมมัดตายเนี่ยวะฮีที่เคยมาเนี่ยหมดแล้ววะฮีที่เคยมาอยู่ตลอดเวลาระหว่างเรื่องของฟากฟ้าถึงแผ่นดินเนี่ยวันนี้หมดแล้วจบสิ้นแล้วที่ร้องไห้นะร้องไห้อย่างนั้นว่าโลกจะขาดการติดต่อกับอะไรชั้นฟ้ากับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ฉันร้องไห้ฉันไม่ได้เสียใจเลยว่ามุฮัมมัดเนี่ยไปอยู่กับอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์จะดูแลสู้ฉันไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนี่เขาเศร้าโศกเขาเสียใจกันนะวันที่นบีจากไปแต่นบีจะภูมิใจตอนไหนเราเอาสุนนะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมาปฏิบัติให้มากที่สุดซัดดีดูวะกอรีบูยืนให้ตรงทำให้เหมือนรอซูลวะกอรีบู
ทำให้ใกล้เคียงรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่สุดนั่นคือสิ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับนบีและเป็นสิ่งที่นบีจะดีใจและเป็นสิ่งที่นบีเนี่ยนะครับจะช่วยเหลือพวกเราฝากกับพี่น้องเอาไว้นะครับให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้ทำนะสิ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือการทำอิบาดะห์ไม่มีอะไรพิเศษเลยในเดือนนี้นะครับบวชวันจันทร์บวชไปบวชวันพระรหัสบวชไปอ่านอัลกุรอานเคยอ่านไปนะครับวันที่13 14 15เคยถือศีลอดอ้าวถือไปทำไปนะครับแต่พิเศษอีกนิดนึงคือนึกถึงนบีศ็อลวาตให้กับนบีเยอะๆนะครับเพราะศ็อลวาตนะครับให้กับนบีนั่นถึงนบีเลยตลอดนะครับมะฟาอินนะศ็อลาตะกุมมะรอมะรูดะเพราะศ็อลวาตของท่านถูกเอาไปเสนอให้กับฉันไม่จำเป็นว่าต้องรอไปเข้าเราดอแล้วก็ไปเข้าศ็อลวาตที่มักกะฮ์ป่าวอยู่บ้านเรานะครับอยู่ที่นี่ศ็อลวาตไปนบีรู้แล้วก็จะไปหนักในตาช่างของเราอัลลอฮ์จะกัฟฟาร์อัลลอฮ์จะปลดบาปให้นะครับฝากกับพี่น้องเอาไว้นะขอพี่น้องช่วยขอดุอาให้กับผมด้วยนะให้กับท่านผู้ใหญ่หมัดด้วยนะครับแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยนะครับมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงยืนหยัดตั้งมั่นในการที่จะรับฟังเรื่องราวของศาสนาเนี่ยต่อไปนะครับวันนี้ขอยุติเอาไว้ด้วยกับเวลาเพียงแค่นี้นะครับอาจารย์อาริฟีนมารอสักพักหนึ่งละนะครับเดี๋ยวพี่น้องก็คุยกับอาจารย์อาริฟีนต่อนะวันนี้ผมขอทำหน้าที่เพียงแค่นี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะซอห์บิฮิวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์